ข้าสู่วันที่5บรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี2564ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่เน้นทุกกระบวนการการตรวจเลือกให้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมโปร่งใสเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพให้กับกองทัพกองทัพภาคที่4ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยมีผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในหน่วยการตรวจเลือกโดยวันนี้ที่หน่วยตรวจเลือกอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีวรพลวรพันธ์รองแม่ทัพภาคที่4ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการเน้นย้ำทุกขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายขั้นตอนการตรวจเลือกภายใต้ข้อกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการคัดเลือกรวมถึงความเชื่อมั่นในการฝึกของกองทัพพร้อมทั้งโอกาสในการต่อยอดการเป็นทหารอาชีพในอนาคตเพราะทหารกองประจำการเปรียบเสมือนน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพเราคือครอบครัวเดียวกัน